ตัวอย่างเขาให้เราแก้สมการแทน x มีค่าเท่ากับ1ค่ะสำหรับข้อนี้ต้องทำยังไงวิธีการทำข้อนี้นะคะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแทน x เนี่ยให้เป็น sin ส่วน cos ค่ะก็จะได้ออกมาเป็น sin x ส่วน cos x นั่นเองทีนี้ทำยังไงต่อทีนี้ถัดมาเราก็จะย้ายเจ้า cos x ตัวเนี้ยขึ้นมาไว้ข้างบนเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็น sin x มีค่าเท่ากับ cos x ค่ะเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วถัดมาเราก็จะมาดูกันที่วงกลม1หน่วยกันค่ะข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือ sin x มีค่าเท่ากับ cos xsin x เท่ากับ cos x นี่แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าคู่วันดับตรงเนี้ยต้องเป็นตัวเดียวกันถูกไหมคะเพราะว่า cos คือค่า x แล้ว sin คือค่า y ใช่ปะก็เลยได้ออกมาว่าเป็นคู่วันดับตัวแรกกับคู่วันดับตัวหลังเนี่ยจะต้องเป็นตัวเดียวกันถูกไหมคะน้องๆจำได้ไหมตอนที่เราท่องวงกลม1หน่วยเรามีคู่วันดับอยู่ใช่ปะมีอยู่ประมาณ3จุดเนาะในควอแดรนท์นี้น้องจำได้ไหมคะว่ามีคู่อันดับอันไหนไหมที่เป็นตัวเดียวกันเลยตัวที่เป็นตัวเดียวกันนะคะก็คือรูท2ส่วน2ถูกป่ะอยู่กับรูท2ส่วน2นั่นเองมุมที่ทำให้เกิดคู่อันดับนี้เนี่ยคือมุมอะไรคะจำได้ไหมมันคือมุมไพส่วน4นะคะไพส่วน4เรเดียนก็แปลว่าคำตอบของเราก็คือไพส่วน4เรเดียนถูกปะเพราะว่าที่มุมไพส่วน4เรเดียนเนี่ยมันทำให้เนี่ยเกิดคู่อันดับที่ค่า x กับค่า y อ่ะมันเท่ากันก็หมายความว่าค่า cos กับค่า sin เนี่ยมันเท่ากันนั่นเองค่ะเนาะแล้วถามว่ามีคู่อันดับไหนอีกไหมที่เป็นตัวเดียวกันแบบนี้คิดแล้วค่ะมีอีกหรือเปล่าคำตอบก็คือมีอีกนะคะมีอีกหนึ่งตัวในวงกลมตั้งแต่0ถึง2พายอันเนี้ยมีอีกหนึ่งตัวค่ะตัวไหนเอ่ยคำตอบก็คืออยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วคู่อันดับของมันเป็นเท่าไหร่ล่ะก็เป็นลบรูท2ส่วน2กับลบรูท2ส่วน2นั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เกิดมาจากมุมตรงเนี้ยเป็นไพส่วน4นั่นเองถูกไหมพี่เคยบอกไปแล้วเนาะถ้าสมมุติว่ามุมที่ขึ้นมาจากหรือว่าลงมาจากแกน x เนี่ยเป็นมุมเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นคู่อันดับเดียวกันเลยแต่ว่า ต่างกันแค่ตรงเครื่องหมายเราก็เลยได้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นลบรูท2ส่วน2กับลบรูท2ส่วน2เนาะที่เป็นลบทั้งคู่ก็เพราะว่าในควอแดรนท์นี้นะทั้งค่า x ค่า y เป็นลบหมดเลยฉะนั้นเราก็เลยได้คำตอบออกมาอีกหนึ่งคำตอบด้วยค่ะไม่ใช่แค่ไพส่วน4เนาะแต่ว่ายังมีมุมนี้อีกด้วยมุมนี้นี่คือกลางมาจากตรงนี้นี่เท่าไหร่เอ่ยก็ต้องกลางมาไพบวกไพส่วน4นั่นเองเนาะไพบวกไพส่วน4ได้เท่าไหร่เอ่ยไพเฉยๆมันก็คือไพส่วน1ใช่ปะทำให้กลายเป็นส่วน4ก็ต้องคูณ4ทั้งเศษทั้งส่วนนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็น4พายเนาะ4พายบวกพายก็จะกลายเป็น5พายส่วน4นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เนาะเราก็เลยได้คำตอบออกมาเป็น x เนี่ยเป็นพายส่วน4กับ5พายส่วน4นั่นเองค่ะแล้วเราตอบเท่านี้เลยเนี่ยถูกไหมคำตอบก็คือยังไม่ถูกเนาะเพราะว่าเนี่ยมุมที่เราตอบไปเนี่ยมันแค่มุมตั้งแต่0ถึง2พายเองข้อนี้เขาไม่ได้จำกัดเนาะว่าเราจะต้องตอบในมุมแค่0ถึง2พายเพราะฉะนั้นเราต้องตอบในรูปทั่วไปตอบในรูปทั่วไปนี่ตอบยังไงเอ่ยก็ต้องตอบเป็นพายส่วน4บวก2พาย n ถูกปะและอะไรและอีกมุมนึงก็จะเป็น5พาย
ส่วน4บวก2พาย n นั่นเองนะคะเมื่อ n เป็นอะไรเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการแก้สมการแทน x มีค่าเท่ากับ1ค่ะตัวอย่างสุดท้ายเขาให้เราแก้สมการ sin x บวก cos x มีค่าเท่ากับ1ค่ะข้อนี้แก้สมการยังไงดีสำหรับข้อนี้เราก็ต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างนั่นเองนะคะถามว่าทำไมต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างด้วยล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ายกกำลังสองได้อะไรออกมาแล้วเราก็จะรู้นะคะว่าทำไมเราต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างอันนี้มันคือหน้าบวกหลังยกกำลังสองถูกไหมคะหน้าบวกหลังยกกำลังสองนี่ได้อะไรเอ่ยได้หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนาะจำได้ไหมจะเขียนให้ดูเนาะหน้าบวกหลังยกกำลังสองได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วบวกหลังกำลังสองค่ะมันไม่ใช่อันนี้นะบางคนเห็นแล้วแบบเราก็กระจายกำลังสองเข้าไปไงพี่ไม่ถูกนะคะอันนี้ไม่ถูกโอเคนะต้องเป็นแบบนี้เนาะต้องมีตัวนี้ด้วยต้องมีตัวนี้โผล่มาโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะต้องออกมาเป็นไซน์กำลัง 2x ถูกปะบวก2หน้าหลังก็เป็น2ไซน์ x cos x แล้วก็บวกหลังกำลัง2ก็จะเป็นบวก cos กำลัง 2x เนาะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็น1ค่ะทีนี้ถัดมาทำยังไงต่อล่ะน้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะเห็นไหมว่ามันมีไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองอยู่เห็นแล้วใช่ไหมว่าทำไมพี่ต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างตอนแรกก็เพื่อให้ได้เจ้าก้อนนี้ออกมานั่นเองนะคะซึ่งสองตัวนี้บวกกันนี่เป็นอะไรเอ่ยเป็นหนึ่งเนาะสองตัวนี้บวกกันเนี่ยเป็นหนึ่งถัดมาอันนี้ก็บวกสองไซน์ x คอส x ตัวนี้น้องๆจำได้ไหมคะว่ามันคืออะไร2ไซน์ x cos x มันคือไซน์ 2x นั่นเองเนาะถูกปะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็เป็น1ทีนี้พี่ก็จะทำการย้าย1ไปลบถ้าย้าย1ไปลบแล้วพี่จะได้ไซน์ 2x เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ0เนาะเพราะว่าฝั่งนี้ก็โดนลบทิ้งไปถูกปะย้าย1มา1ลบ1ก็เป็น0นั่นเองทีนี้เราก็จะได้ว่าไซน์ 2x เนี่ยเป็น0ถ้าไซน์ 2x เป็น0แปลว่า 2x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ0หรือไม่ก็พายถูกปะถ้าน้องๆคนไหนตามไม่ทันนะคะให้น้องๆวาดวงกลม1หน่วยเลยข้อนี้เนี่ยค่าไซน์มันเป็น0ถูกปะจุดที่ค่าไซน์เป็น0คือจุดไหนบ้างจุดที่ค่าไซน์เป็น0มีอยู่2จุดนะคะก็ต้องเป็นตรงนี้กับตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือ0ตรงนี้เนี่ยก็คือไพเนาะก็เลยได้ออกมาเป็น0กับไพแบบนี้แต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้อยากได้ค่า 2x ใช่ปะเขาอยากได้ค่า x เนาะฉะนั้นก็ต้องย้าย2ไปหารถ้าย้าย2มาหาร0หารด้วย2ก็จะเป็น0อยู่ดีเนาะพายหารด้วย2ก็คือพายส่วน2ข้อนี้เราก็เลยได้คำตอบออกมาเป็น0กับพายส่วน2เนาะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเขาไม่ได้จำกัดช่วงมาให้เราถูกปะก็แปลว่าเราต้องตอบในรูปทั่วไปนั่นเองฉะนั้นต้องตอบยังไงดีก็จะตอบเป็น0บวก2พาย n และพายส่วน2บวก2พาย n นั่นเองนะคะเมื่อ n เป็นอะไรจำนวนเต็มเนาะ
ซึ่งความจริงเนี่ยศูนย์ตรงเนี้ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะเพราะว่าศูนย์บวกอะไรมันก็ได้ศูนย์อยู่แล้วก็ตอบแค่2 πn ก็ได้ค่ะ2 πn และ π ส่วน2บวก2 πn เนาะเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มสำหรับข้อนี้ก็ทำประมาณนี้เนาะเราจะยกกำลังสองทั้งสองข้างในตอนแรกนะคะซึ่งแบบพอยกแล้วมันก็มีประโยชน์มากๆเพราะว่าก้อนนี้สองก้อนนี้เนาะหายไปกลายเป็น1แล้วก้อนนี้เนี่ยก็กลายเป็นไซน์ 2x ตัวเดียวด้วยนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่เรายกกำลังสองทั้งสองข้างในตอนแรกเนาะถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนดูแล้วแบบเฮ้ยมันล้ำเกินไปเปล่ารู้ได้ไงว่ายกกำลังสองทั้งสองข้างสำหรับคำตอบนะคะว่าทำไมเราถึงรู้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการทำโจทย์นั่นเองถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนทำโจทย์บ่อยๆนะเวลาเจอโจทย์เนี่ยก็จะแบบพอจะเดาทางได้ว่าเออมันต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นพี่ก็แนะนำนะคะให้น้องๆทำโจทย์เยอะๆเลยเดี๋ยวจบตัวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวถัดไปเราก็จะไปขึ้นเรื่องกฎของโคไซน์แล้วก็กฎของไซน์กันเนาะโหรักเลยอ่ะ